หม้อคันนี้หล่อจริงๆโอ้โหวิบวับหน้าดูเลยฮะนี่ครับให้ดูครับไปห้องหน่อยไปห้องหน่อยขอดูห้องหน่อยโอ้โหคันนี้สุดยอดครับดูดิโอ้โหวิบวับหน้าดูเลยย่อเตี้ยแป๊กจ้าปี2016ครับแม่โอ้โหไม่มีพัดลมด้วยเป็นหม้อน้ำไฟฟ้าไปแล้วนะฮะดูดิโอ้โหใช้พัดลมไฟฟ้าด้วยสุดยอดเลยเครื่อง 1.9 นะฮะเจ๋วจริงๆโอ้โหคือเราดูสดเลยสุดยอดจริงๆครับคันนี้เตี้ยแป๊กเลยดูดิโอ้โหต้องเตี้ยขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่เราดูสดเลยเหรอครับเหรอใช้ตะแกรงอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหกลับดูดิเทอร์โบเดิมไหมเนี่ยเทอร์โบเดิมทำโครงหลังมาทำโครงหลังโครงหลังคือยังไงอ๋อหมายถึงโครงหลังใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วก็ใส่ท่อใบหนึ่งนี่ฮะคันนี้แมปมาอย่างแจ๋วเลยโอ้โหดูดิครับพัดลมไฟฟ้า 1.9 นี่แหมโอ้โหแจ๋วจริงๆแต่งเครื่องอย่างสวยเลยเนาะคันนี้มีกล่องไหมกล่องไม่มีครับแต่แมปมาใช่ไหมแมปมาโอ้โหแมปมาลงท่อแล้วก็ทำโครงหลังโอ้โหดูดิแต่จะให้ดูทรงนะครับเพื่อนๆดูทรงเตี้ยมากครับคันนี้เตี้ยแป๊กเลยดูดิแทบจะดูวัดจากพื้นฝ่ามือเดียวโหลดเตี้ยแป๊กล้อหน้าก็ใช้ล้อน่าจะเป็นล้อ18นะโอ้เตี้ยจัดเลยครับดูดิฮะ265 35 18โอ้โหอย่างนี้เราเปลี่ยนโชคไหมหรือว่าโชคได้20เราเปลี่ยนโชคใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับโหลดกี่นิ้วอ่ะไอ้2นิ้วโหลด2นิ้วโอ้เตี้ยจัดเลยแต่ว่าข้างหลังนี่ดูดิดูรถเปล่าครับนี่ให้ดูรถเปล่าๆนะนี่รถเปล่าๆนะ2นิ้วครึ่งจะถึงหรือเปล่าเนี่ย2นิ้วเองมั้งเนี่ยโอ้โหแต่ตรงนี้เขาจะมีเทคนิคอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับดูครับอันนี้เราใช้ไม้งัดเองเลยไหมไม่ใช้ไอ้หินเจียผ่าจริงมันต้องใช้ไอ้นุ่งพับใช่ป่ะเราใช้หินเจี๊ยผ่าเลยใช่ไหมมันก็จะได้หมดปัญหาเนาะแต่ไม่ถึงนะที่ผมผ่าไว้อะมันก็ยันไอ้นี่ก่อนใช่ไหมไม่ยันไม่นั่งเผาเลยไม่นั่งเผาเนี่ยอ๋อเหรอไม่นั่งเผาด้วยใช่โหแต่ทรงเตี้ยมากเลยนะครับพอลอยหัวยาวล้อหลังนี้จะใช้ล้อ14โอ้โหแต่สไตล์เขานี่จะให้ดูครับสายย่อครับตัวจริงฮะเพื่อนๆอยากเห็นทรงแหนบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูทรงแหนบคันนี้ซึ่งของดีจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะแหนบมีหลายหลากคือตัวบนนี่กี่มิลน่ะตัวบนนี่10 16ป่ะหรือ18 18 18 18 4แผ่น18 4แผ่นที่เหลือก็14เหรอฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แผ่น10แผ่นทั้งหมดโอ้โหแหนบ10แผ่นแหนบชุดบนมีแค่2แผ่นเปลี่ยนตรงเตงสั้นตรงเตงนิ้วเดียวตรงเตงสั้นจุดเลยแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกด้วยใช่เดี๋ยวไม่ถึงโอ้โหแต่คืนแหนบเราเยอะเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ลงมาเยอะใช่โอ้ดูดิช่วงล่างตึบมากครับคันนี้ไม่ได้ใส่ช็อคไฟด้วยใส่ช็อคคู่ก็เอาอยู่ละช็อคคู่พอใช่ช็อคคู่มันไม่ดึงพี่ช็อคไฟมันดึงชกไฟมันดึงใช่ไหมฮะนี่นะฮะก็บางคนก็ชอบเนาะโอ้โหกระบะดำมาตัวยูตั้ง5ตัว
สุดยอดไปดามมาจากที่ไหนเอ่ยดามที่สุราษฎร์สุราษฎร์ใช่มั้ยฮะอ๋อนี่ครับเขามีการดามกระบะเนาะเราก็ไม่ต้องใช้แม็กไลเนอร์ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ผูกใช่ป่ะวิ่งผักส่วนมากวิ่งผักวิ่งผักอย่างเดียวโหผักผลไม้ฝาท้ายอย่างดีดูครับหืมแจ๋วมากเลยคันนี้แต่ต้องบอกว่าทรงเขาเตี้ยมากนะฮะ 1.9 ดูดิให้ดูทรงชอบใช่ไหมฮะแบบนี้ชอบใช่ไหมฮะชอบชอบทรงนี้เนาะโอ้โหดูเลยขนาดรถเบาๆนะฮะผมจะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับรถทรงเบาๆเปล่าๆนะโลเตี้ยมากนะครับดูดิให้ดูทรงแหนบด้านหน้านะด้านหน้าเขาก็จะเจาะรูล่นคัสซี่ขึ้นไปโอ้แหนบหนาตึบเลยอ่ะนี่สไตล์นี้เลย4ตันครึ่งเคยจัดไหม4ตันครึ่งผมใส่ผักไปสุราษฎร์5ตัน2เคยใส่แล้วใช่ไหมครับโอ้โห5ตัน2นี่ไอ้ข้างไม่นั่งนั่นเดียวประมาณข้างนี้อืมๆได้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้ล้อนี่ดูดีเข้าคือพูดง่ายว่าถ้าใส่5ตันนี่คือนิ้วแทบจะแย่ไม่ได้เลยไม่ได้ดีเข้าได้โอ้โหนะฮะก็ต้องสุดเลยจริงๆเพราะว่าช่วงเด้งมีอยู่แค่นี้นะครับคันนี้เขาจัดทรงได้ย่อมากเลยนะครับดูดิดูด้านหน้าเนี่ยผมยอมเลยนะฮะโอ้โหเตี้ยมากเลยดูดิต้องบอกว่าเตี้ยแป๊กดูดิปี2016นะครับคันนี้เป็น 1.9 เนาะนี่แหละครับนะฮะรถคอกสมัยนี้เขาแต่งกันได้สวยสวยมากนะครับต้องบอกว่าแต่งให้สวยแล้วก็จะดูน่าขับนี่ให้ดู 1.9 โอ้โหมันเราใส่โชคคู่เดียวนี่คือมันไม่โค้งเท่าไหร่ใช่ไหมใช่มันไม่ดึงมันไม่ดึงอืมอันนี้เราก็อุด EGR มาดูดิโล่งมากเลยอย่างนี้สบายเลยฝากระโปรงคาร์บอนป่ะหรือว่าคาร์บอนครับเป็นคาร์บอนเลยใช่ไหมฮะเจ็ดเด็ดจริงๆครับนะฮะคันนี้จะให้เพื่อนๆดูทรงครับเตรียมมากอุ้ยอันนี้ล่ะนี่สายไฟอะไรอ่ะอันนี้สายพัดลมอ๋อสายพัดลมคือเราต่อตั้งหากใช่ไหมเอามาพันเอาเอามาต่อกับอันนี้ดีกว่าเพราะนั้นเราไม่ใช้เราก็ดึงออกไม่เราต่อกับพัดลมด้วยไม่ใช้เราก็ดึงเก็บอ๋อต่อกับนี่มันไม่กินไฟต่อโดยตรงเลยใช่ไหมอ๋อไม่งั้นถ้าเสียบจุดด้านในมันจะกินไฟเยอะเหรอโอ้โหอันนี้ข้างหน้าดูดิแอบส่องหน่อยดูข้างหน้าหน่อยแจ๋วมากเลยบอร์ดด้านในก็ถ้าทำบอร์ดด้านในก็มันก็จะกว้างขึ้นนะครับพื้นที่นอนได้สบายเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำบอร์ดด้านในนี่มันจะแคบนิดนึงพูดง่ายๆนะครับงานรถคอกคันนี้นี่ประจำการอยู่จังหวัดอะไรเลยสุราษฎร์สุราษฎร์ใช่ไหมชื่อต้นหรือเปล่าใช่ครับเขียนต้นสุราษฎร์ใช่ครับโอ้ยแน่นอนครับต้นสุราษฎร์ฮะให้ดูครับนี่ฮะเป็นไงล่ะรถคอกต้องสไตล์นี้โอ้โหต้องบอกว่าสวยแบบเรียบๆเนาะนะฮะสติกงสติกเกอร์อะไรข้างๆไม่ชอบบ้างเหรอไม่เอาใช่ไหมชอบแบบคลีนๆก็เรียกคลีนๆเรียบๆใช่ไหมเครื่องนี้เราไปทำมาจากไหนเอ่ยเครื่องนี้ไปทำมาที่สุราษฎร์เหมือนกันสุราษฎร์เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้โหเคยลองเดี๋ยวทำนะเคยลองซัดหน่อยไหมครับเท่าไหร่200-220เหรอโอ้โหวิ่ง200กว่าเลยโอ้โห 1.9 นะฮะดูดิเราก็ไม่หันเช็คไอ้นะพี่น้ำมันก็คือรถแต่งเราก็ปืดปืดนะใช่ปืดปืดได้สั้นสั้นได้แหมเอาเรื่องฮะ 1.9 ไม่ธรรมดานะทรงเตี้ยมากนะครับดูนี่ทรงเตี้ยมากเลยแล้วก็แต่งมาได้สวยมากนะครับเขาก็แต่งดูแบบสไตล์เรียบๆนะไม่มีอะไรเยอะนะฮะแต่งแบบแต่งเทอร์โบแล้วก็แมปแหมแต่บอกว่าความแรงนี่200นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็พารถคอกสายย่อมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย